นายกรัฐมนตรีไม่นิ่งนอนใจประสานอินเตอร์โพลตามตัวพิสารมาดำเนินคดีตากใบการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 12:43 น.นายกรัฐมนตรียันรัฐบาลเพื่อไทยไม่นิ่งนอนใจประสานอินเตอร์โพลตามตัวพิสารมาดำเนินคดีแล้วเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถึงการเร่งรัดติดตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจำเลยคดีตากใบมาดำเนินคดีก่อนจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้ว่าเรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายส่วนตัวเพิ่งได้รับหนังสือลาออกของพลเอกพิสารเมื่อเช้านี้และมีการขยับบุคคลที่จะมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนตามลำดับส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีการประชุมกันอยู่แล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ขณะนี้ขอให้รอกระบวนการตามกฎหมายดีกว่าความจริงได้สั่งการไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเราไม่ต้องการไปทำอะไรให้ยากกว่าเดิมนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าในมุมของรัฐบาลจะกดดันเพิ่มเติมให้พลเอกพิสารกลับมาต่อสู้คดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำทุกอย่างไปแล้วและได้พูดต่อสาธารณะในเรื่องที่อยู่เราก็ได้แจ้งไปแล้วให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องช่วยดูว่าพลเอกพิสารอยู่ที่ไหนผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานพลเอกพิสารเคลื่อนไหวอยู่แถวญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราได้แจ้งทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วเป็นหน้าที่ของตำรวจสากลอินเตอร์โพลในการสืบหาด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่าได้สั่งการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจเรียบร้อยแล้วท่านได้ลงไปดูในพื้นที่ด้วยตนเองทั้งจังหวัดสงขลาและบ้านพักของพลเอกพิสารรวมทั้งได้ไปดูตามบ้านพักต่างๆที่เคยอยู่ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนได้แจ้งอินเตอร์โพลเรียบร้อยแล้วกระบวนการจากนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลรับไปดำเนินการต่อเพราะได้สั่งการไปอย่างชัดเจนไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลใจArctic Open เป็นเหตุแบดมินตันไทยอันดับโลกขยับครึ่งกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 15:34 น.แบดมินตันไทยอันดับโลกพากันขยับขึ้นหลังทำผลงานได้ดีในการแข่งขันแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่น2024ที่ประเทศฟินแลนด์หลังจากที่นักแบดมินตันไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่น2024ที่ประเทศฟินแลนด์นั้นล่าสุดเมื่อวันที่15ตุลาคมสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ได้ประกาศอันดับโลกของนักแบดมินตันล่าสุดปรากฏว่าเมรัชนกอินทนนท์ที่สามารถคว้ารองแชมป์มาครองได้นั้นอันดับโลกขยับ2อันดับจากอันดับ21มารั้งอันดับ19ของโลกส่วนทางด้านของเมซ้าย
สุพนิดาเกตทองยังคงรั้งอันดับ11ของโลกและเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยต่อไปตามด้วยครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์อันดับ12ของโลกมิวพรปวีช่อชูวงตก3อันดับรั้งอันดับ16ของโลกขณะที่ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่เข้าถึงรอบตัดเชือกก่อนถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บขยับขึ้น1อันดับเป็นมือ6ของโลกส่วนชายคู่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสกายกิตตินุพงศ์เกเตรนอดีตแชมป์เยาวชนโลกที่กลับมาจับคู่กันในรอบ3ปีและเข้าถึงตัดเชือกเช่นกันอันดับยังไม่กลับมารั้งอันดับ202ของโลกเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีประเภทคู่ผสมที่เพิ่งจับคู่กันครั้งแรกอย่างเอ็มสุภัพจอมกอกกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยรั้งอันดับ228ของโลกและบาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานรั้งอันดับ307ของโลกบทบรรณาธิการแนวทางของไทยประเด็นร้อนวันที่14ตุลาคม2567 18นาฬิกา43นาทีรัฐบาลไทยรักษาสมดุลได้ดีในการพบปะสองชาติมหาอำนาจจีนสหรัฐอเมริกาบนเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรพบปะพูดคุยทวิภาคีทั้งกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนและกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกระชับไมตรี2ประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับ1และ2ของไทยในปี2566ด้วยมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์และ 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์ตามลำดับปีหน้าไทยจีนจะมีงานใหญ่ครบรอบสัมพันธ์50ปีย้ำความใกล้ชิด2ประเทศทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจน่าจะเป็นปีที่ไทยได้ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงส่วนสหรัฐซึ่งมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ยาวนานกับไทยกว่า190ปีคาดได้ว่านายกรัฐมนตรีหญิงของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีคนใหม่ในปีหน้าเช่นกันขณะนี้สหรัฐอยู่ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งชิงประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นวันที่5พฤศจิกายนตรงกับประเทศไทยวันที่6พฤศจิกายนขณะนี้ยากจะประเมินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันซึ่งหวนลงสนามแข่งขันอีกครั้งกับกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีหญิงคนปัจจุบันจากพรรคเดโมแครตด้วยความแตกต่างชัดเจนระหว่างตัวบุคคลนโยบายพรรคและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างผู้สนับสนุนของทั้งสองแคนดิเดตสะท้อนสังคมชาวอเมริกันที่เปลี่ยนไปการที่ทรัมป์ปฏิเสธจะดีเบตกับคู่แข่งขันทำให้คนนอกไม่มีไฮไลท์ในการติดตามข่าวสารการหาเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐไม่แน่ชัดว่าผู้นำสหรัฐคนต่อไปจะมีนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆอย่างไรแม้4ปีของรัฐบาลโจไบเดนไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศจากยุคทรัมป์มากนักสงครามการค้ากับจีนที่ยังไม่ยุติปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นจากศึกรัสเซียยูเครนสงครามอิสราเอลที่ขยายวงออกไปคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ยังไม่มีทางออกทุกสงครามความขัดแย้งที่สหรัฐมีบทบาทแม้ไม่ใช่ทางตรง
ได้ส่งผลกระทบต่อโลกจึงน่าติดตามการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครั้งนี้จะนำมาซึ่งจุดพลิกผันหรือไม่และไทยต้องรับมืออย่างไรเวทีเสวนา US Election Watch 2024 เจาะลึกศึกชิงทำเนียบขาวที่สื่อมติชนระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศมาพูดคุยในวันที่17ตุลาคมนี้ที่อาคารเกศรทาวเวอร์นอกจากรับทราบข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังจะระดมข้อเสนอแนะถึงแนวทางของไทยต่อเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ซึ่งภาคธุรกิจการค้ารวมทั้งภาครัฐน่าจะนำไปใช้พิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ดี